ดีค่ะน้องๆจุฬาเตลเตอร์ที่น่ารักทุกคนค่ะก็อาจจะแปลกใจว่าทำไมคลิปนี้เรามาในบรรยากาศแบบอินคาร์นะคะก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะพอดีว่าช่วงนี้งานยุ่งมากแล้วก็แบบเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่ได้รีวิวข้อสอบ CU เทปของรอบเดือนกรกฎาคมเลยแล้วก็ประจวบเหมาะกับวันนี้เนี่ยถึงบ้านแล้วแหละแต่เข้าบ้านไม่ได้คือไม่มีกุญแจเข้าบ้านนะคะก็ต้องรอผู้ปกครองมาเปิดให้นะคะก็เลยคิดว่ารีวิวข้อสอบซิลเทปให้น้องๆฟังดีกว่าค่ะเราไปเริ่มเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกนี่มากันที่เรื่องของสำนวนในพาร์ทลิสติ้งนะคะก็ในการสอบแต่ละครั้งนะเชื่อทุกคนก็จะต้องลุ้นว่าโอเคลิสติ้งเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ทำคะแนนได้ง่ายแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆครั้งที่มีสำนวนอะไรที่มันแปลกๆแล้วเราไม่คุ้นเคยเราก็จะเอ๊ะอันนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรนะคะเราก็จะเก็บสำนวนแต่ละครั้งที่เราเจอเนี่ยมารีวิวกันให้น้องๆฟังกันนะคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยก็มีคำว่า cut down smoking นะคะ cut down smoking คืออะไรคำว่า cut down เนี่ยตัวคำมันเองมันเป็น verb แปลว่า decrease หรือ reduce นะคะที่แปลว่าลดลงเพราะฉะนั้น cut down smoking ก็คือการลดการสูบบุหรี่ลงนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การเลิกบุหรี่ในที่สุดนะคะอันที่สองนะคะก็จะมีคำว่า among other things ค่ะ among other things ท่ามกลางสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างหมายความว่าไง among other things นะคะสมมติว่ายกตัวอย่างประโยคก่อนมีคนถามเราว่า what kind of fruit do you like what kind of fruit do you like ชอบกินผลไม้อะไรเราก็บอกว่า I like banana among other things ฉันชอบกินกล้วยนะแต่ว่าก็คือเป็นหนึ่งในอย่างที่ฉันชอบอะอย่างนึงแหละฉันกินชอบกินกล้วยอย่างนึงแปลว่า among other things ก็จะหมายถึงว่า including อื่นๆด้วยหรืออาจจะหมายถึงว่ายังมีอย่างอื่นที่รวมถึงด้วยไม่ใช่แค่แบบกล้วยอย่างเดียวนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วก็รวมกล้วยด้วยนั่นเองสำนวนอันที่3นะคะก็คือ wasting my breathwaste แปลว่าถ้าเป็น word ก็แปลว่าอะไรที่มันเสียหรือทำให้เสียเวลาแบบ wasting my time ก็คือเสียเวลานะคะ wasting my breath ก็คือเสียลมหายใจในที่นี้ก็คือแบบเสียเวลานั่นแหละสมมติมีเพื่อนอกหักมาเล่าปัญหาให้ฟังโอ้พร่ำพรรณนาพร่ำเพ้อวันรุ่งขึ้นมันกลับไปดีกับแฟนเราก็บอกว่า it's wasting my breath listening to you อะไรเงี้ยแบบมันเสียเวลาใช่ไหมอะไรที่มานั่งฟังเธอเนี่ยสุดท้ายก็เธอกลับไปดีกันอีกนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีสำนวนอะไรยากแหละก็จะเป็นเรื่องพวกนี้มีอันนึงก็คือ where there is a will there is a way อันนี้เจอประจำเลยก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมาพูดในเรื่องของคำศัพท์ของ part reading บ้างดีกว่าใน part reading นะคะคำศัพท์มีศัพท์ยาก1คำ2คำก็ได้อะคำแรกของครั้งนี้ที่เจอคือคำว่า dichotomy ค่ะ dichotomy dichotomy เนี่ยแปลว่าเป็นนาวนะคะแปลว่าการแบ่งครึ่งหรือว่าการแบ่งขั้วนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งคือคำว่า alkaline alkaline ไม่ใช่ฐาน alkaline 2A 3A นะคะ alkaline ในที่นี้เนี่ยแปลว่าความเป็นด่างค่ะก็คือค่า pH สูงๆเนี่ยคืออัลคาไลนะคะ acid คือกรดใช่ไหมอัลคาไลก็คือความเป็นด่างในเรื่องของเนื้อหาของ reading ครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเหมือนมันก็จะมีนะทั้งยากทั้งง่ายปนกันนะแต่ว่าอย่างเรื่องง่ายๆเนี่ยพาร์ทสุดท้ายที่มักจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เอามาออกเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องเผ่าชินุกค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมในประเทศอเมริกานะคะเรื่องนี้ก็จะมีศัพท์อยู่คำหนึ่งคือคำว่า decimate ค่ะตัวนี้ต้องแปลให้ออกแปลว่า kill หรือว่าฆ่านั่นเองนะคะ decimate ส่วนในพาร์ทสุดท้ายก็คือerror นะคะ error เนี่ยเราเจอในตระกูล P ครั้งนี้ตระกูล P ก็คือมีเรื่องของ passive voice participle present perfect แล้วก็ pronoun ค่ะส่วนเรื่องของตระกูล S S เราจะมีเรื่องของ subject verb agreement สอดคล้องระหว่างประธานและกริยา subjunctive อย่าลืมนะคะ subjunctive คือพวกคำนำหน้าที่เป็นพวกคำสั่งขอร้องต้องการเสนอแนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามโดยแดดประโยคข้างหลังจะเป็นverb ไม่ผันเรื่องการใช้โซ่จุดจุดแดดนะคะก็คือ error ในครั้งนี้ที่เจอพวกเรื่องพวกนี้ก็จะเยอะและการรีวิวของเดือนกรกฎาก็จบแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปรอแม่ต่อนะคะจะเข้าบ้านแล้วค่ะอยากกินข้าวค่ะบ๊ายบาย